เสิร์ฟเมนูขนมทัดไข่สดใหม่นะครับหอมกรุ่นจากเตาที่แป้งพายเป็นชั้นกรอบนอกนุ่มในไส้คัสตาร์ดเนื้อเนียนนุ่มหวานฉ่ำละลายในปากมันดีนี่กินร้อนๆนี่มันดีมากๆเลยนะครับทัดไข่นะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทำขนมอย่างผมนะครับที่สำคัญคือมันเหมาะกับมือใหม่ทุกคนด้วยเพราะว่าส่วนผสมน้อยขั้นตอนไม่เยอะนะครับทัดไข่เป็นขนมหวานสไตล์โปรตุเกสจริงๆแล้วโด่งดังที่แบบฮ่องกงแล้วก็มาในประเทศไทยตอนนี้หากินได้แล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีส่วนผสมสองอย่างส่วนที่ตัวเป็นฐานทำจากแป้งพัฟและส่วนที่ตัวเป็นไส้นะครับเรียกว่าคัสตาร์ดนั่นเองตัวไส้คัสตาร์ดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบเฮ้ยอะไรก็เรียกว่าคัสตาร์ดไปหมดจริงๆคัสตาร์ดคือไข่นมแล้วก็น้ำตาลนั่นเองสารประกอบหลักแต่อาจจะบางอย่างบางสูตรของคัสตาร์ดจะผสมแป้งไปด้วยเพื่อทำข้นต่างๆพวกอะไรนะเอแคลร์พวกชูครีมพวกนี้ไส้ก็เรียกว่าไส้คัสตาร์ดเช่นกันนะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะใส่ครีมนะครับ150 ml เพื่อนๆใส่ไปตามด้วยนมอีก50 ml ตั้งไฟอ่อนให้ความร้อนจนนมเราเกือบจะเดือดก็คือว่ามีฟองรอบๆเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่เรารอนมเราเดือดเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของไข่นะครับส่วนผสมของไข่เนี่ยเกิดจากไข่ไก่2ฟองแล้วก็ไข่แดงของไข่ไก่อีก2ใบด้วยกันส่วนผสมของไข่นะครับใช้ตะกร้อมือนะเราจะไม่ตีแบบไข่เจียวนะครับให้ไข่เขาเข้ากันได้ดีเท่านั้นเองนะครับผสมน้ำตาลทรายลงไปเลย60กรัมจากนั้นตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชานะครับค่อยๆ คนให้เข้ากันโอ้ตอนนี้ครีมเดือดนิดนึงแล้วนะครับปิดเลยนะครับปิดไฟรอไว้ค่อยๆ คนส่วนผสมของไข่ให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมไข่นะครับพอเข้ากันดีแล้วเราจะค่อยๆเทครีมและนมที่ต้มจนร้อนแล้วนะครับช่วงต้นเราจะใส่ทีละน้อยก่อนนะครับนี่การใส่ทีละน้อยคือการปรับอุณหภูมินะครับถ้าเราใส่ทีละเยอะๆปุ๊บไข่จะโดนความร้อนโดยตรงและจับตัวเป็นก้อนเนาะไส้คัสตาร์ดควรจะเนียนละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตะแกรงกรองตาละเอียดได้เลยแล้วก็กรองคัสตาร์ดของเราด้วยแนะนำให้เพื่อนๆนะครับกรอง2รอบไปเลยเพื่อความมั่นใจนะครับตอนนี้เนี่ยไส้คัสตาร์ดของเราพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะไปเตรียมตัวแป้งพัฟหรือว่าตัวแป้งทัดไข่ของเรานั่นเองนะครับสิ่งนี้คือแป้งพับแช่แข็งนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแป้งพับแต่ละยี่ห้อการขึ้นฟูไม่เหมือนกันเลยความยากง่ายในการจัดการเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยจากช่องแข็งให้ออกมาพักในตู้เย็นช่องธรรมดาให้เขาคลายตัวก่อนแบบนี้ชวบนุ่มได้แล้วนะครับแล้วเราจะนำเขามารีดให้เป็นแผ่นบางโดยการโรยแป้งนะครับรีดให้หนา2มิลแล้วม้วนจากนั้นก็แช่ช่องตู้เย็นอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราม้วนนะครับแรปให้เรียบร้อยนะครับพักในตู้เย็นให้เขาแบบเย็นตัวอีกครั้งประมาณ10นาทีนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆอุ่นเตาอบรอไว้เลย200องศาไฟบนล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักแป้งพับของเรากันก่อนแป้งพับของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยวิธีการก็คือว่าเราจะหั่นแป้งที่ม้วนไว้ตามขวางแบบนี้นะครับเป็นแว่นๆตรงส่วนหัวเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้มันต่อ1ชิ้นน่าจะใช้ประมาณ1เซนติเมตรนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาที่เราม้วนบางทีเราหนาบางไม่เท่ากันเนาะเราจะรีดให้เป็นแผ่นแล้วกลุ่มลงไปในพิมพ์ทัดไข่ของเรานั่นเองได้แป้งเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นำลงมากรูดในพิมพ์ได้เลยใช้นิ้วโป้งของเรานะครับกดให้ก้นแป้งเนี่ยสัมผัสกับก้นของพิมพ์ไม่ให้เกิดรูอากาศด้านในนั่นเองจับ
ให้ขอบแป้งเนี่ยตามพิมพ์เลยแป้งส่วนเกินเนี่ยจริงๆไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าเตาอบนะครับแป้งมันจะหดเฟรียบเข้ามาตรงกลางแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถที่จะตัดแป้งส่วนเกินตรงขอบทิ้งออกไปได้ด้วยแล้วก็ใช้ส้อมนะครับเจาะที่ก้นพิมพ์แป้งส่วนที่เป็นก้นพิมพ์เนี่ยเรียบร้อยเสร็จ1พิมพ์ทำอย่างนี้10ถึง12พิมพ์ด้วยกันแสดงทับที่เป็นฐานของทาร์ตไข่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อควรระวังของมันก็คือว่าเวลาเขาเต้าตัวอบเขาจะหดแฝบไส้เขาจะแบบเวลาอบเนี่ยก็จะปูขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไส้เยอะจนเกินไปจะเกิดอาการไส้ล้นตลิ่งอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำเข้าตัวอบทันทีนะครับเป็นเวลา15นาทีนะครับไปเข้าตัวอบกันเลยถึงเวลาแล้วครับโอ้โหเฮ้ทาร์ตไข่ทาร์ตไข่นะครับสไตล์โฮมเมดนะครับเรียบร้อยแล้วขอบอกเลยว่าเห็นหน้าตาอย่างนี้รสชาติต้องดีแน่ๆเราจะชิมกันเลยนี่แป้งพัฟหอมมากดีนี่ดูข้างในนะครับเนื้อแบบตัวคัสตาร์ดของเราเนี่ยหวานนวลละมุนไม่หวานมากนะแป้งพัฟเนี่ยฟูดีมากเลยอะกรอบร่วนอร่อยมากกินร้อนๆนี่มันดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วอยากทำทาร์ตไข่บ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แมปครัว .co นะครับเว็บไซต์หรือติดตามช่องทางที่สนใจได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Line @Instagram YouTube นะครับทำแล้วเป็นยังไงบ้างส่งกลับบ้านมาให้พวกเราดูด้วย #CYFitnessเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้เช่นกันCook it yourselfนะครับ